สวัสดีวันที่11พิถุิกายนนะคะอันนี้คือมุมห้องทํางานของขนุนนะคะเป็นมุม่วนตัวมากเลนนั่งอยู่ตรงนี้ประจําเลยนะจ๊ะทุกวันเลยนะอ่าข่าวแรกจะไปอ่านยาวๆนะคะเรื่องของหมอชนบทนะที่ทนไม่ไหวแล้วนะคะกับอ่าสาธารณสุขที่ออกมาประกาศสวนทางกับความเป็นจริงทําให้คุณหมอชนบทเจ้าหน้าที่ต่างๆแม้แต่ทั้ง,งประชาชนเกิดความเครียดและต้องมานั่งทะเลาะก,กับเจ้าหน้าที่ เพราะความที่สาธารณสุขนะประกาศอีกอย่างแล้วความจริงมันไม่จริงอย่างที่เป็นนะวันนี้เขาออกมาบทวัน,นคุณจะอ่านยาวๆให้ฟังเลยนะนี่คือความผิดพลาดของสาธารณสุขไทยมาดูเอาแล้วกันนะหมอชนบทแนะสาธารณสุขพูดความจริงวัคซีนไม่พอเจ้าหนะ้าที่เครียดเจอเพ่งโทษห้ามเลื่อนฉีดคือมันไม่มีวัคซีนให้ฉีดนะมึงจะไปเพ่งโทษเขาทําไมวะมึงจะใ้ฉีดน้ําเกลือหรือ,รอยังไงเนี่ยฮะไปอ่านกันเลยนะคะ วัคซีนที่ได้มาหมดแล้วแต่ห้ามประกาศเลื่อนเจ้าหน้าที่หน้างานเครียดร้องโหไปไหลโรงพยาบาลนะคะคือเขาวิ่งเต้นกันแล้วมันไม่ไหวแล้วจะบอกไม่ให้เลื่อนก็มันไม่มีวัคซีนให้ฉีดวันที่4เนี่ยวันนี้วันที่4ี่ของการคิงออฟไหลโรงพยาบาลไม่มีวัคซีนเหลือแล้วแม้พยาบาลดูดวัคซีนเอสซ่าซานิก้าเนี่ย ถึง12โดสต่อขวดจริงๆอะต่างประเทศอะเขาไม่เกิน10โดส10โดสนี่คือเป๊ะๆแล้วก็ตามประสิทธิภาพที่เขาบอกนะประเทศไทยแม่ง12โดสค่ะนะมันทําได้ด้วยเหรอฮะแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์เท่านี้เท,ท่านี้ถ้าต้อง10โดสและเปอร์เซ็นต์ที่ทำเขาบอกนะแต่ถ้า12โดสเปอร์เซ็นต์มันก็ต่ําลงนะคุณภาพประสิทธิภาพมันก็ต่ําลงนะจ๊ะนี่คือการทํางานของประเทศไทยดูเอาแล้วกันที่มันฉีดให้ประชาชนเนี่ยมันไม่ได้เต็มร้อยเลยทีเอ้ยนะ บวกกับวัคซีนซีโนแวคที่เสริมมาแล้วก็ยังไม่พอกับที่จองไว้คนจองเจ็ดล้านกว่านะแต่วัคซีนมันมาฮะมันมาเท่าไหร่นะกี่แสนเองอ่ะเอสซาชนิก้ามาล้านแปดก็ยังไม่พออยู่เลยอยู่ดีอ่ะฮะหลายโรงพยาบาลเริ่มท้อเพราะผู้จองวัคซีนกับหมอพร้อมยังเดินทางมาฉีดวัคซีนตามนัดแต่ไม่มีวัคซีนให้ฉีดหลายคนยืนยันว่ารัฐมนตรีบอกว่าวัคซีนพอไง วัคซีนหายไปไหนสร้างแรงกดดันกับเจ้าหน้าที่หน้างานและโอเปอเรเตอร์รับโทรศัพท์อย่างมากจะประกาศเลื่อนนัดออกสื่อก็ไม่ได้เพราะรัฐมนตรีขู่เพ่งเอาโทษเป็นไงอะ่ะเฮ้ยมันผักชีโรยหน้าหรือเอาอะไรวะโรยหน้าเนี่ยฮะมันบังคับไม่ให้เลื่อนแต่ไม่มีวัคซีนฉีดให้วัคซีนก็มาช้าปัญหานี้ต้องรีบแก้จริงจ แก้ได้ด้วย2วิธีอันนี้คุณหมอชนบทที่เขาแนะนําเลยว่ามึงต้องแก้ด่วนนะสาถานณสกขฟังแล้วก็รีบไปทํานะหนึงเนี่ยแก้ไขที่แอปหมอพร้อมแทนที่จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปฉีดวัคซีนตามนัดเดิมเท่านั้นเนี่ยคือแทนที่แทนที่มึงจะเลิก,เล,กเลิกส่งส่งมเมสเซจหรือตามนัดไปเนี่ยให้ให้เปิดช่องให้โรงพยาบาลนี่สามารถเปลี่ยนข้อความได้ด้วยนะอาทิเช่นเปลี่ยนมาเป็นโปรด รอการยืนยันจากทางโรงพยาบาลหากได้รับจัดสรรวัคซีนเพียงพอจะติดต่อนัดหมายมาฉีดต่อไปเช่นนี้ก็จะหยุดการโกลาหลนคือมันไม่มีในการแจ้งว่าวัคซีนไม่พอมีแต่แจ้งว่าให้ไปตามนัดตามนัดแต่วัคซีนไม่ได้มาตามจํานวนที่ประชาชนเขานัดไว้แล้เกาจองไว้ไงแล้วจะเอาอะไรฉีดนึกบอกเอาน้ําเกลือหรือยังไงวะฮะสองเนี่ยก็บอกเลยการให้ข่าวของผู้บริหารระดับสูงเนี่ย ที่ควรบอกความจริงไม่ใช่บอกว่าวัคซีนพอโดยเอายอดภาพรวมเดือนมิถุนายนชี้แจงกับสื่อกับประชาชนแต่นั่นคือยอดที่จะมาสิ้นเดือนไม่ใช่ยอดในมือวันนี้ความจริงคือปัจจุบันหลายพื้นที่วัคซีนไม่พอทําให้ประชาชนบางส่วนไปกดดันกับโรงพยาบาลเจ้าหน้านนที่เขาก็เกิดความเครียดนะไม่ไหวกันแล้วก็คือตอนเนี้ยประชาชนเนี่ยที่ไปรอฉีดวัคซีนปรากฏว่ามันไม่มีวัคซีนให้ฉีดประชาชนก็ไปทะเลาะไปเถียงนะ กับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลกับคุณหมอกับพยาบาลที่นั่นทางทางที่ปัญหามันอยู่ที่สาธารณสุขนะที่ประกาศาว่าวัคซีนพอแต่วัคซีนเสือกมาไม่พอแล้วไม่สามารถที่จะเลื่อนนัดได้เพราะว่ามันจะขู่เอาโทษกับคุณหมอกับเจ้าหน้าที่นะเฮ้ยมึงทํางานเนี่ยมึงมึง,ม,งมึงเอาเด็กสี่ขวบไปทํางานยังได้เลยนะเนี่ยฮะก็วัคซีนมันไม่มี ที่บอกว่ายอดมันจะมาหลายล้านโดสเนนะี่ยคือสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งมันยังไม่มาเข้าใจไหมและประชาชนที่จองไว้เขาก็าไปฉีดกันนะแล้วมันก็ไม่มีให้ฉีดมันจะบังคับให้คุณหมอเนี่ยเอาน้าเกลือฉีดแทนหรือ,อยังไงแล้วก็อ้างว่าคือพูดไงมันจะให้ทุททททจริตกันนฉีดวัคซีนหรือ,อยังไงบังคับกันเลยนะเว้ยพอเกิดปัญหาพื้นก็เกิดปัญหาขึ้นก็โยนความผิดให้คุณหมอชนบทนะนะนะเอา ไอ้อะไรไม่รู้อ่ะมาเป็นสาธารณสุขนะมันไม่ใช่หมอม,มันจะรู้เขียอะไรล่ะฮะสุดยอดมากเลยนี่คือความบกพร่องคุณหมอเขาพูดเลยนะพอข่าวนี้ออกไปขุดอ่านเนี้ยเดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวพวกมันเนี่ยก็จะไปลงโทษกับคุณหมอชนบททั้งทงนี้เขาพูดความจริงแต่สาธารณสุขเนี้ยโกหกเฟกนิวฮะข่าวต่อไปนะคะก็ตามคาดพรบพรอรกงเงินกู้ห้าแสนล้านเนี่ยพันนะคะตามมาติในมติสภานะ จำนวนผู้ลงมติเนี่ยมีทั้งหมด469คนเห็นด้วย270ตัวนะไม่เห็นด้วย196งดออกเสียงหนึ่งนะ <ères> ก็เตรียมตัวเตรียมใจนะคะประเทศไทยนะคะมีผู้นำที่มันไม่มีประสิทธ,ธิภาพนะกู้เป็นอย่างเดียวหาเงินเข้าไม่เป็นแล้วก็ชอบโยนขี้คนอื่นยกหางตัวเองก็อันดับหนึ่งนะแล้วก็โทษโควิดในเรื่องเศรษฐกิจนะทั้งทั้งที่เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วตัวเองก็เริ่มกู้มาตั้งแต่ก่อนหน้าโควิดแล้วนะจ๊ะ สุดยอดมากหม่ส่วนอีกคนหนึ่งป้อมนี่อีกคนอีกข่าวเลยนะบอกว่าไม่ต้องห่วงรัฐบาลใช้เงินกู้ห้าแสนล้านโปร่งใสปัดตอบโทรเคลียอนุทินชี้เรื่องส่วนตัวคือมึงเคลียร์กันแล้วนะมึงไม่ต้องปัดตอบหรอกไม่จะเคลียร์ทีหลังเคลียร์ก่อนหน้าน้าเคลียร์กันแล้วมึงคุยกันแล้วมึงเตียกมยกันแล้วนะจ๊ะส่วนเรื่องบอกว่าความโปร่งใสรัฐบาลโปร่งใสจากปากของประวิทย์เนี่ยจากความโปร่งใสนี่มันก็เหมือนกับการยืมนาฬิกาเพื่อนยืมมาตั้งหลายเรือนนะจ๊ะ ยืมมาตั้งหลายล้านด้วยนะคะแล้วก็ไม่คืนจนเพื่อนมันตายหาตายโหงไปหมดแล้วจนทุกวันยังไม่รู้เลยว่าเพื่อนคนนั้นมันชื่ออะไรเรียงนามชื่อเสียงอยู่ที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะแล้วบอกนาฬิกาที่คืนมันอ่ะทั้งทั้งที่มันตายหาไปแล้วคืนคนนั้นเนี่ยมันคืนกับใครนะมีพ่อมีแม่มีพี่สาวมีน้องสาวมีมรดงมรดกอะไรบ้างไหมไม่มีค่ะไม่เคยชีย้แจงค่ะโคตรโปร่งใสเลยจ้าทําให้นึกถึงเรื่องความโปร่งใสของป้อมเนี่ย และการันตีบอกว่าเงิน500ล้านของรัฐบาลต้องโปร่งใสหือเชื่อจ้าโอเคไปอ่านข่าวอีกข่าวหนึ่งนะคะข่าวหนึ่งก็สีงูเห่าก้าวไกลนะเจ้าเดิมนะคะโหวตช่วยรัฐบาลผ่านเงินกู้500ล้านเนี่ยด้านเพื่อไทยนะสรันวุฒิเนี่ยติดหนึ่งในเจ็ดส่วนมตินะจ๊ะ โดยการลงคะแนนของสสพักการเมืองที่น่าสนใจเนี่ยก็มีอาทิเช่นพักเก้าไกลนะจ๊ะลงมติไม่เห็นด้วยนี่เกือบทั้งพักยกเวน้นนายควันเลิศพาณิชมาศนะสสชนบรุรีนายคารมพลพรกลางสสบัญชีรายชื่อนายเอกภพเพียรพิเศษนายและนายพีรเตศคำสมุทรสสเชียงรายนะคะได้ลงมติเห็นด้วยจำนวนสี่เสียงเห็นด้วยกับเงินกู้ห้าแสนล้านนะจ๊ะ ทั้งสี่คนนี้ก็แสดงตัวชัดเจนนะจ๊ะโดยไปนั่งรวมกับสสฝั่งพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ตลอดการอภิปรายเลยนะจ๊ะแดกอิ่มนะคะกล้วยนะคะแดกจนหูก,การแล้วก็นั่งแทะกระดูกตอนนี้นะคะยำๆๆ,ๆ,ๆๆขอมือซ้ายให้มือซ้ายขอมือขวาให้มือขวาหันซ้ายหันขวานั่งลงลุกขึ้นนะจ๊ะโอเคไปดูอีกอะเรื่องหนึ่งก็เป็นอาการของเฮียซงนะคะ อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะออกออกซิเจนความดันปกตินะคะบนหิวข้าวนะคะถือว่าสัญญาณดีนะคะลูกชายเผยยินดีรับฟังทุกคําแนะนํานะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้เฮียทรงนะคะหายไวๆสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะข่าวมีแค่นี้นะจ๊ะเจอกันจ้ะ